แต้มบุ๋มปรึกษาทนายตั้มเตือนแล้วนะระวังขายบ้านขายที่ชดใช้จะหาว่าไม่เตือนแก้มบุ๋มปรึกษาทนายตั้มเตือนแล้วนะระวังขายบ้านขายที่ชดใช้จะหาว่าไม่เตือนหลังโดนนำภาพไปใช้ในการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตมีคนดังและดาราแวะเวียนมาปรึกษาข้อกฎหมายกับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนอยู่ไม่ขาดสายทั้งเรื่องที่สามารถพูดคุยไกล่เกลี่ยกันได้และเรื่องที่ต้องถึงศาลล่าสุดดาราสาวแก้มบุ๋มปรียาดาก็ขอใช้บริการทนายตั้มเช่นกันโดยเพจสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนลงภาพทนายคนดังกำลังพูดเองคุยกับแก้มบุ๋มปรียาดาพร้อมระบุว่าวันนี้คุณแก้มบุ๋มได้มาปรึกษาข้อกฎหมายเนื่องจากเธอถูกนำภาพไปใช้ในการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตใครที่ทำอยู่หยุดการกระทำนั่นเถอะครับมันทำเจ้าตัวเขาเสียหายโดนฟ้องละเมิดขึ้นมาพ่วง PDPA ขายบ้านขายที่ชดใช้จะหาว่าไม่เตือนเปิดภาพหวานโอ๊กมั่นปอยตรีชดาสวมแหวนรักอาม่าเผยฤกษ์วิวาห์ตื่นเต้นเจ้าสาวสวยที่สุดต้อนรับทางการน้องปอยเป็นลูกสาวบ้านอาจ้อเปิดภาพหวานโอ๊กพักวามั่นปอยตรีชดาสวมแหวนรักของอาม่าวิวาเดือนหน้าวันที่2กุมภาพันธ์66เพจร้านอาหารดังบ้านอาจอบ้านอาจอเผยภาพนักธุรกิจหนุ่มทายาทร้านโอ๊กพักวากับนักแสดงสวยสะกดอย่างปอยตรีชดาพร้อมข้อความสุดยินดีว่ามั่นแล้วนะด้วยแหวนสุดรักของอาม่าขอต้อนรับน้องปอยเป็นลูกสาวบ้านอาจ้อยอย่างเป็นทางการนะคะขอให้รักกันทุกวันให้เหมือนวันนี้และแก่ไปด้วยกันอย่างมีความสุขนะลูกนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเตรียมผังเต๋เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเตรียมตัดกุญงานแต่งก่อนจะโพสต์ภาพหวานของทั้งคู่อีกหลายโมเมนต์พร้อมข้อความว่าดอกโบตั๋นที่บ้านอาจ้อวันนี้สีชมพูหวานที่สุดแล้วหากันจนเจอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปอยโอ๊กโดยนอกจากมีคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกันจำนวนมากแล้วโดยได้เลิกวิวาห์วันที่1มีนาคมนี้ด้านคนดังและเป็นคนสนิทกับปอยตรีชดาอย่างจ๋าอลิสาหรือจ๋าทิฟฟานี่ทายาทเจ้าของทิฟฟานี่โชว์พัทยาและนักธุรกิจสาวออกมาโพสต์ร่วมแสดงความยินดีกับปอยด้วยความตื่นเต้นที่จะได้เห็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดด้วยว่า Congratulations to my sis PoyCan't wait for the big day. We are all excited to see the most beautiful bride.โมอามีนาขอโทษอ๋องแล้วลั่นเสียใจกับแค่คำพูดคนคนเดียวที่เอาหนูไปพูดโทรเคลียร์อ๋องขอโทษกับคนที่สมควรจะเคลียร์เรียบร้อยแล้วโมอามีนาขอโทษผมแล้วในเรื่องที่เผลอพูดไปเยอะยันไม่มีเจตนาไม่ดีเสียใจกับแค่คำพูดคนคนเดียวที่เอาหนูไปพูดในรายการจากกรณีกระแสดราม่าถล่มโมอามีนานำเรื่องอาการป่วยของอ๋องอัคคพันธ์ออกมาเผยแพร่จนเป็นข่าวใหญ่ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความเหมาะสมกระทั่งคนในวงการบันเทิงเองอย่างมดดำคชาภาและหนุ่มกัญชัยก็ออกมาเตือนโมอามีนาด้วยนั้นล่าสุดวันที่3กุมภาพันธ์66โมอามีนาให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์ตอนนี้มีอะไรที่อยากพูดหรือค้างคาใจอยู่ไหมไม่นะคะเพราะว่าจริงๆโมพูดคุยและขอโทษส่วนตัวกับพี่อ๋องไปแล้วเรามีการขอโทษในเรื่องที่เผลอพูดไปเยอะนิดนึงแต่ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีด้วยความที่คิดว่าพี่ๆทราบกันอยู่แล้วก็เลยตอบเท่านั้นเอง
พอเกิดเรื่องมาเราก็คิดว่าเราก็นิ่งแล้วแต่ทุกคนออกมาขยับโมก็คิดว่าแล้วแต่สิทธิของแต่ละคนแต่โมก็คงจะไม่ออกมาทำอะไรเพราะส่วนตัวคิดว่าเราได้เคลียร์หรือว่าได้ขอโทษกับคนที่เราสมควรจะเคลียร์เรียบร้อยแล้วขอโทษแล้วคุยกันแล้วเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ฟังแล้วรับรู้กันแล้วว่าทั้งหมดคืออะไรบ้างแค่นี้โมก็โอเคแล้วค่ะส่วนคนข้างนอกที่ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรค่ะโมก็จะอยู่เงียบๆให้ถ้าอยากด่าต่อก็แล้วแต่โกรธไหมกับคนที่วิพากษ์วิจารณ์รุนแรงถึงเรื่องมารยาทเราเข้าใจคนที่เขาไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้โกรธอะไรค่ะแต่เราก็คงไม่สามารถจะไปนั่งอธิบายให้คนเป็นพันหมื่นๆคนฟังเพราะว่าเราคนเดียวอธิบายไม่ไหวจริงๆอย่างที่บอกว่าเราก็มีการโทรไปหาทางพี่อ๋อมและคุยกันมา 2-3 วันติดกันตลอดพี่อ๋อมเองก็เข้าใจว่าเจตนาของเราคืออะไรไม่มีการทะเลาะกันมันก็เหมือนเพื่อนเคลียร์กับเพื่อนไม่มีอะไรก็ยังโทรไปเยี่ยมกันปกติแล้วก็มีการขอโทษว่าเราอาจจะพูดเยอะไปเพราะว่าตอนนั้นคือใครถามมาเราก็ตอบตอนแรกก็เครียดว่าพี่อ๋อมพูดอย่างนั้นจริงๆหรือข้อมูลจากแหล่งข่าวออกมาระบุว่าอ๋อมอัคพันธ์ส่งข้อความคุยกับคนใกล้ชิดลักษณะว่าโมอาเรื่องผมไปพูดหมดเลยผมงงเลยว่าทำไมถึงเอาไปพูดตอนนั้นผมอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยแต่พอมีการโทรคุยกันก็เข้าใจว่าอ๋อเราก็คิดไว้อยู่แล้วว่าเขาไม่น่าจะพูดอะไรเขาเป็นคนไม่พูดอะไรแต่ถ้าเกิดจะเสียใจโมจะเสียใจกับแค่คำพูดคนคนเดียวที่เอาหนูไปพูดในรายการจริงๆโมเคารพเขามากหลายครั้งก็มีการโทรคุยกันส่วนตัวถ้าจะว่าอะไรโมก็น่าจะบอกหรือเตือนเราก่อนก็ได้ขออนุญาตถามตรงๆว่าหมายถึงพี่หนุ่มกรรชัยหรือพี่มดดำคชาภาคำพูดของพี่หนุ่มกรรชัยไม่ได้กระเทือนความรู้สึกของโมอะไรขนาดนั้นเพราะว่าโมไม่ได้อะไรอยู่แล้วแต่โมแค่เคารพอีกคนหนึ่งมากกว่าที่โมรู้สึกก็คือเพียงแค่คนคนหนึ่งออกมาพูดแล้วคำด่าคำว่าที่มาถึงเราก็คือคำพูดของเขาหมดเลยสนิทกับพี่เขาไม่คิดจะโทรไปเคลียร์ใจหรือไม่ดีกว่าครับไม่เป็นไรเดือดในเดือดแก้วรำจงนักมวยดังเขมรท้าชกบัวขาวลั่นคันมือคันเท้าอยากปะทะเดือดในเดือดแก้วรำจงนักมวยดังเขมรท้าชกบัวขาวลั่นคันมือคันเท้าอยากปะทะมาเลยจะที่รักรอไม่ไหวแล้วแฟนมวยเขมรแห่คอมเมนต์หลังกลายเป็นกระแสดราม่าวงการมวยเมื่อเสรีจันทรรองประธานกิตติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาออกมาประกาศหากใครเสนอตัวชนะบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักชกไทยได้เขาจะมอบบ้านให้หนึ่งหลังรถหรู1คันและให้เงินสำหรับใช้จ่ายเป็นระยะเวลา10ปีล่าสุดแก้วรำจง KO รุมทองนักมวยจอมเก่าวัย35ปีนักกีฬากุลคแมระดับตำนานของกัมพูชาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุแคปชั่นแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าร้อนหัวร้อนหูทันทีบัวขาวถ้าแกร่งจริงมาวัดกับชาวกัมพูชาคนนี้หน่อยรักมากนะจะคันมือคันเท้าอยากปะทะด้วยจังมาเลยจะที่รักรอไม่ไหวแล้วเนี่ยพี่ชายถ้าตกลงก็บอกได้เลยนะหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปมีแฟนมวยชาวกัมพูชาเข้ามากแต่ไลค์และคอมเมนต์ถล่มทลายพร้อมอยากเห็นการขึ้นชกของบัวขาวกับแก้วรำจงสำหรับแก้วรำจงถือเป็นนักชกกุลคแมร์ชื่อดังของกัมพูชามีสถิติชกในกติกาคิกบ็อกซิ่ง174ครั้งชนะ157แพ้13และเสมอ4